ได้มาครับหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับขอร้องเอาเสื้อเอาท้ายมาขู่ด้วยมาขู่ให้มีแรงปั่นหน่อยเอาเบอร์ด้วยจ้ะอ้าวใครมาลงใช่ผมแล้วใช่ปะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อ้าวโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวครับออกช้าแล้วครับสองร้อยนครไทยปีนี้ครับมาปั่นแห่งเบียดที่3แล้วชอบความโหดของเส้นทางได้ขึ้นภูทับเบิกตอนบ่ายและเป็นช่วงที่หนักที่สุดคือปั่น17โลไต่1,700กว่าๆในขณะที่เราก็ไต่มาแล้วประมาณ 1,500 เมตรในช่วงไหลในภูหินล่องก้าก็เป็นอีกช่วงที่ฟิลดีมากๆครับแต่ต้องระวังจะเพลินจะหลุดโค้งเอาได้นะWe'll be right back.
ี้ยวขวาขึ้นเขาค้อครับแล้วก็ลงจากเขาค้อตรงกลางถนนลมก็ค่อยมาขึ้นที่ซับเบิร์ดโอ้ง่ายกว่าที่อีกโอ้ยหนักกว่าเอาพายอีกเอาพายง่ายกว่านี้เยอะเลยพัดเกี้ยวใช่ครับแต่ความชันไม่ใช่เลยสองเท่าเลยThank you.
อ้าวหมอกลงเต็มเลย8:46อุณหภูมิ25องศาตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วไม่ได้ขึ้นอีกยอดสุดอีกหลายโค้งเลยถึงนู่นอ่ะข้างบนนู่นอ่ะโอ้50แล้วครับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วครับหูอื้อลงมาเร็วเลยประมาณ26โลโดยประมาณตอนนี้5:36แล้วครับโอเคเราไปกันต ปั่นเหนื่อยจังเลยปีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดเป็นนิดแล้วครับ3คนเพิ่งเข้าล่าสุดเวลา 18:25 825เราก็เพิ่งมาประมาณคนที่8อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตอนครับตอนแรก5คนยังอยู่นะเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุดทำไมเน็ตหลุดเนี่ยครับเรียบร้อยไม่เอาเขียนแย่แล้วครับเส้นตรงไหนเหมือนกันพี่ผมปั่นอยู่1993เด็ดกากมากเราอัพวิดีโอไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาไปลงใช่ไหมต่อขณะนี้เราอยู่ที่จุดนี้เวลา 18:27 แต่เข้ากัน 18:25 2นาทีโอ๊ตก็ไม่ยอมครับครับครั้งแรกคนครั้งแรกกันสาขาการจะหาอะไรเร็วแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยพอพี่หนูปีหน้า
นามให้แล้วเนี่ยมาเก็บ5สนามให้ได้นะเป็นยังไงคำแรงวิจารณ์สนามเลยครับเส้นทางสวยครับสวยสนุกมากเหนื่อยยอมรับเลยครับคุณน้ำเบิกนี่สุดปากเซนจริงๆปีที่แล้วเซนไปแล้วไปมาแล้วที่สนามสนามแรกครับนี่สนามติดดาวสนามแรกเลยนะเก้าสองแล้วฟังกระดาวไม่ผมไม่ได้ไปครับอ๋อไม่ได้ไป